和是非，却如天涯长刀在手，我如身离愁，无处停歇，海棠秋日梦，尔虞此生无处不是悲歌。ข้าคิดมาตลอดว่าเจ้าเป็นผู้ไม่ยอมใครแต่เจ้าฉลาดกว่าที่ข้าคิดนะเจ้าอยู่ข้างพรรคปฏิวัติมานานแล้วถ้าข้ารู้คงไม่เปลืองแรงจับเจ้าซะเฮียท่านก็ชมข้าเกินไปข้าไม่ได้เก่งกาจเท่าท่านหรอกถ้าเป็นเรื่องปฏิบัติหน้าที่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของราชวงศ์ชิงสมัยที่ราชวงศ์ชิงยังอยู่ราชวงศ์ชิงสิ้นสุดก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐถ้าสาธารณรัฐสิ้นสุดถ้าสาธารณรัฐสิ้นสุดข้าก็ยังเป็นตำรวจอยู่ดีเอาไม่สิข้าจะไต่เต้าขึ้นไปช่างน่าประทับใจขอบใจเรื่องนี้เจ้าต้องยอมค่ะโลกเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าก็จะเป็นตำรวจตลอดไปเจ้ามันสามัญชนอยู่ใต้อำนาจของข้าที่ข้าเรียกเจ้ามาเพราะถามว่าเจ้าเป็นคนคุ้มกันอาวุธปืนของพรรคปฏิวัติคราวก่อนใช่หรือเปล่าข้าขอโทษครับแต่ข้าบอกไม่ได้ถึงจะใช่ก็ช่างข้าจะไม่ยุ่งเรื่องนี้อีกยังไงโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วสารท่านหายไปแต่ธุรกิจคุ้มกันของข้ายังอยู่ข้าต้องทำตามกฎกิจการนี้คนที่ทำตามกฎลูกเดียวอายุไม่ยืนหรอกคนที่ไม่ทำตามกฎไม่ว่าจะอยู่นานแค่ไหนก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เหลียวอันซุนแค่เจ้าเกี่ยวข้องกับพรรคปฏิวัติไม่ได้แปลว่าข้าปกครองไม่ได้ไหนบอกมาสิที่เออจะลอบสังหารในพลหยวนจะเป็นคนสั่งใช่หรือเปล่าเปล่าครับเรื่องที่เขาทำเขาไม่รู้เรื่องเขาเป็นคนของเจ้าจะไม่รู้เรื่องได้ยังไงท่านมีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทั้งหลายคนแล้วท่านรู้ทุกอย่างที่พวกเขาทำไหมล่ะนี่เจ้าข้าจะปล่อยเรื่องเจ้าไปก่อนคิดลอบสังหารในพลหยวนของเออเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมากมากถ้าไม่มีสิทธิ์ตัดสินว่ามันเป็นอาชญากรรมร้ายแรงไหมงั้นก็คอยดูแล้วกันถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยข้าไปได้หรือยังไปสิตาแนะนำอย่างนะคนเรามันต้องเปลี่ยนตามเวลาปวดหัวหน้าใหญ่ท่านกลับมาแล้วเหรอเฮ้อล่ะยังอยู่ในคุกนะอย่างน้อยเจ้าก็กลับมาอย่างน้อยเจ้าก็กลับมาแล้วจริงสิองค์หญิงมาหาแน่นั่นไงพอไม่มีศาลแล้วข้าเลยไม่มีสิทธิ์พูดเรื่องนี้แม้จะเป็นองค์หญิงถึงข้าจะไปที่นั่นพวกเขาก็คงจะไม่ช่วยข้าเออเจ้าคนได้ประโยชน์นั่นข้าน่าจะไล่เขาออกไปซะโถ่เอ้ยสร้างปัญหาใหญ่โตเชียวหยวนซื่อคายมีอำนาจตัดสินในปักกิ่งแต่เพียงผู้เดียวถ้าเราทำไม่ถูกเขาอาจจะตายก็ได้นี่เจ้าพูดอย่างนั้นได้ยังไงอะไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากช่วยเออนะแต่คนเดียวที่ช่วยเขาได้ก็คือหัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่ท่านเคยช่วยนายพลหยวนไว้ท่านเจียวันนี้ท่านได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าแล้วดีใจด้วยนะขอรับใช่ขอรับก็แค่หัวหน้าสาขาไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้แต่ท่านหัวหน้าท่านก็ทำตัวเกินไปดูสิขณะรัฐบาลใหม่ยังไม่ได้ก่อตั้งเขาก็ให้ท่านเป็นหัวหน้าแล้วแล้วพวกเขาชื่นชมท่านมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าพอมีรัฐบาลใหม่ข้ามั่นใจว่าท่านจะได้เลื่อนขั้นอีกแน่นอนเลื่อนขั้นเหรอต้องได้เลื่อนขั้นอยู่แล้วล่ะลองคิดดูสิองค์จักรพรรดิสละราชสมบัติแล้วนายพลหยวนได้รับตำแหน่งใหญ่โตหัวหน้าเจ๋ของพวกเราก็ทำงานดีนายพลหยวนย่อมต้องรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วจริงเหรอหัวหน้าเจียเล่าให้ฟังอีกได้ไหมขอรับ
ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้เล่าไม่มีอะไรให้เล่าหรอกอ้าวท่านเจียอยู่นี่เองจะตะโกนทำไมเนี่ยสวัสดีขอรับขอบคุณที่ตอบนะแต่ข้าเรียกท่านเจียท่านว่ามาทำอะไรที่นี่ท่านเจียขอรับเห็นว่าท่านได้เลื่อนขั้นข้าเลยตั้งใจจะมาแสดงความยินดีกับท่านจากใจจริงข้าอยากดื่มฉลองและแบ่งปันความสุขกับท่านหัวหน้าเจียพอจะกรุณาได้ไหมขอรับเจ้ามาแสดงความยินดีกับข้าเจ้าตั้งหากที่กรุณาข้าเชิญเลยท่านว่าขอรับนั่งสิสวัสดีทุกท่านเห็นไหมหัวหน้าเจียเนี่ยขอให้ข้านั่งด้วยตามสบายนะหัวหน้าเจียขอให้อนาคตท่านรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณนี่นี่กินสิกินนี่ท่านว่าเจ้าช่างให้เกียรติข้าเหลือเกินท่านเจียท่านใจดีเกินไปแล้วจะทำมาหากินตามท้องถนนก็ต้องให้เกียรติกันข้าแสดงความเคารพต่อท่านแล้วแล้วท่านล่ะฮะหมายความว่ายังไงท่านคงยุ่งจนลืมไปหมดแล้วสินะพอได้ตำแหน่งสูงขึ้นเลยลืมอดีตงั้นเหรออยากให้ข้าเตือนความจำให้มะก็ว่ามาสิเข้าเรื่องเลยท่านให้คนของข้าแกล้งทำเป็นพรรคปฏิวัติไปก่อเรื่องวุ่นวายถูกไหมเออเนี่ยหัวหน้าเจียข้าก็ทำตามที่ท่านบอกแล้วนะนี่ท่านว่าเจ้าช่วยข้าเรื่องนี้ก็จริงแต่ว่าข้าก็จ่ายให้เจ้าอย่างงามไปแล้วนี่เฮ้ยพูดแบบนี้ไม่ได้นะฮะท่านไม่ได้บอกว่ามันจะกลายเป็นจริงขึ้นมาคนของข้าไม่บาดเจ็บก็พิกลพิการไปต้องพึ่งพาข้าไปตลอดชีวิตพวกนั้นเอาแต่ถามข้าข้าไม่มีทางเลือกเพราะฉะนั้นไร้สาระนะนั่นมันเรื่องของเจ้าจะมาหาข้าทำไมถ้าท่านพูดแบบนี้เห็นทีเราต้องแตกหักกันไปข้างอย่ามาโทษข้าที่ไม่เคารพแล้วกันข้าจะไปบอกทุกคนเดี๋ยวนี้เลยว่าท่านมาอยู่จุดนี้ได้ยังไงเดี๋ยวสิหัวหน้าเจียท่านจะต้องการอะไรอีกนี่เจ้าต้องการอะไรกันแน่เราคุยกันได้แล้วสินะได้สิองค์หญิงขอบคุณที่แวะมาขอรับไม่เป็นไรยังไงข้าก็ช่วยอะไรไม่ได้มากอยู่แล้วไม่จริงข้าจะไม่ลืมความกรุณาของท่านเลยราชวงศ์ชิงล่มสลายต่อไปไม่มีองค์หญิงอีกแล้วตอนนี้เราเท่าเทียมกันแล้วนะแล้วต่อไปเนี่ยท่านจะทำอะไรต่อข้าจะทำอะไรได้ล่ะก็ต้องอยู่ต่อไปข้าเพิ่งคิดได้ไม่นานเออพูดถูกที่ราชวงศ์ชิงล่มสลายก็เป็นเพราะลูกหลานที่ฟุ่มเฟือยอย่างเราราชวงศ์ไหนก็เหมือนกันองค์หญิงหนทางยังอีกยาวไกลนะใช่เจ้าพูดถูกข้าไม่จำเป็นต้องผิดหวังนักไม่มีราชวงศ์ชิงแล้วข้าก็มีข้อจำกัดน้อยลงข้าไปละขอรับถ้าอยากให้ข้าช่วยหรือว่าท่านต้องการอะไรท่านก็บอกพวกเราได้เลยไม่ต้องห่วงถ้ามีอะไรให้ช่วยข้าจะขอให้ช่วยแน่นอนได้รักษาตัวด้วย
นายท่านนายพลหยวนยุ่งอยู่เจ้าต้องรอขอรับเอาเก้าอี้มาหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับนายท่านยังไม่กลับอีกเหรอครับนายพลหยวนเลิกงานหรือยังครับยังเร็วเกินไปวันนี้น่ะน่าจะลากยาวถึงเที่ยงคืนอากาศหนาวพรุ่งนี้มาใหม่เถอะอ๋อไม่เป็นไรครับข้าจะรอตรงนี้งั้นตามสบายนะให้ข้าซื้อขนมปังให้ไหมจะได้อิ่มท้องหน่อยไม่เป็นไรขอบคุณครับเจ้าเนี่ยแกร่งจริงๆนะนายท่านวันนี้นายพลหยวนเลิกงานหรือยังขอรับใกล้แล้วละงั้นช่วยแจ้งท่านให้ทีได้ไหมขอรับไม่ต้องหรอกท่านบอกตอนข้าออกมาว่าท่านจัดการให้ตามที่เจ้าขอแล้วเจ้าไปหาเขาพรุ่งนี้เช้าก็ได้ขอบคุณมากครับยังมีอีกเรื่องนึงนะนายพลหยวนท่านบอกว่าตอบแทนเจ้าแล้วนี่ที่ติดค้างก็ถือว่าหายกันตีข้าทำไมเนี่ยจะได้จำให้ขึ้นใจไงถ้าไม่ใช่เพราะหัวหน้าใหญ่ท่านตายไปแล้วข้ายอมตายดีกว่าเป็นทาสประเทศที่ถูกยึดครองแบบเนี้ยทำไมไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองสักทีจะให้เปลี่ยนอะไรข้าทำไปเพราะความภักดีท่านยังจะลอบสังหารหยวนซื่อข่ายใช่ไหมไอ้คนที่ช่วงชิงอำนาจแบบนั้นข้าเฮ้จะถือว่าเป็นศัตรูกันนี่ท่านก็ดีท่านไปจงรักภักดีต่อราชวงศ์ชิงเลยเฮ้ยเนี่ยสิเหรอเจ้าจะไปไหนอ่ะข้าไปแล้วเห็นท่านแล้วอารมณ์เสียข้าไม่อยากเห็นท่านโดนยิงจนพุนเฮ้ยเน่โอ้แค่นี้ก็งอนเฮ้ยเดี๋ยวองค์ชัยที่เจ้ารอดมาได้เพราะข้าพยายามทำทุกทางถ้าเจ้าก่อเรื่องอีกข้าคงช่วยเจ้าไม่ได้แล้วหัวหน้าใหญ่ข้าขอโทษแต่นี่เป็นเรื่องความซื่อสัตย์ข้ายอมแพ้เพราะเรื่องเล็กน้อยไม่ได้ก็ได้ถ้าเจ้าต้องฆ่าหยวนซื้อขายจริงๆก็ต้องสู้ฆ่าให้ได้ก่อนถ้าเจ้าชนะข้าจะให้เจ้าฆ่าข้าจะไม่ขวางเจ้าอีกหัวหน้าใหญ่คุยกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันซุนเจ้าไม่ใช่ศัตรูของข้าเจ้าอย่ายุ่งกับเรื่องนี้เลยข้าพาเจ้ามาอยู่สำนักคุ้มกันข้าไม่ยุ่งไม่ได้หรอกเจ้าบังคับให้ข้าสู้กับเจ้าเองนะถ้าแพ้ก็อย่ามาโทษข้าแล้วกันถ้าเจ้าแพ้ล่ะข้าจะทำทุกอย่างที่เจ้าขอ
เลี้ยวซุนเฮ้ยนายจริงเมื่อกี้ยังดีๆกันอยู่เลยทำไมทะเลาะกันซะแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะให้หัวหน้าใหญ่ได้สติคนโง่บ้างเอาจริงเหรออุ้ยไม่อยากดูเลยเอาอีกเลี้ยวซุนจะพูดจริงเหรอตายแน่แน่เฮ้ย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 หัวหน้าใหญ่ทำเพื่อท่านนะอย่าเนรคุณสิเออเออเจ้าแพ้แล้วเจ้าแพ้แล้วบอกเลยว่าเจ้าแพ้แล้วภาพดูไม่ได้จะต้องรักษาสัญญาเดี๋ยวสิวะก็บอกแล้วว่าเจ้าแพ้ดูสารรูปเจ้าสิมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพื้นมันคงลื่นมั้งลื่นลื่นเหรอฮะตั้งแต่นั้นมาเฮ้ก็เลิกพูดเรื่องแก้แค้นหยวนชื่อขายไปเลยถึงเวลาที่เขาต้องตื่นจากฝันแล้วส่วนเรื่องข้ากับใต้โรงก็ไม่มีใครพูดถึงเหมือนกันมันได้กลายเป็นอดีตไปซะแล้วปี1912ปีที่49ตามปฏิทินจันทรคติปีแรกของสาธารณรัฐเวลาเปลี่ยนไปพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับสำนักคุ้มกันทั้งหลายนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นใหม่เช่นกันหัวหน้าใหญ่เท่านี้ละพี่ใช้พองจื้ออู่ผสมผสานทั้งการใช้หอกและกระไม้เท้าโดยพัฒนาจากหอกของชีจีกวางหัวหน้าใหญ่สายตาแหลมคมบรรพบุรุษข้าเป็นแม่ทัพในกองทัพของตระกูลชีกลวิธีใช้ไม้พลองเลยส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแต่ข้ายังไม่เก่งเท่าไหร่คงทำให้ตัวเองดูโง่นักพี่ลั่วช่างถ่อมตัวนักถ้าไม่ได้ฝึกมา20ปีไม่มีทางเก่งกาจได้เท่ากับพี่หรอกหัวหน้าใหญ่ถ้าท่านพูดเช่นนั้นที่ข้าฝึกมาก็ถือว่าคุ้มแล้วพี่ลั่วนี่คือสัญญาเข้าร่วมสำนักคุ้มกันลองอ่านให้ถี่ถ้วนดูแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่ไม่เป็นไรหรอกข้าเชื่อใจท่านหัวหน้าใหญ่ไม่ได้หรอกสำนักคุ้มกันของเรามีกฎนะพี่ต้องไปอ่านมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะข้าพูดตามตรงนะข้าอ่านหนังสือไม่ออกต่อให้อ่านก็ไม่เข้าใจอะไรหรอกหัวหน้าใหญ่นี่ไปกันเถอะลุงเฉินเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าใหญ่ข้าโดนพวกมันรังแกไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆเล่ามานะมานั่งแล้วค่อยเล่านะใครรังแกท่านพวกมันตัดเปียข้าทิ้งมันเป็นใครเหรอจะใครซะอีกล่ะก็ไอ้นักต้มตุ๋นพวกนั้นไงพวกมันถือกันไกไว้ในมือเที่ยวตัดเปียชาวบ้านข้าบอกว่าไม่อยากตัดพวกมันก็บังคับให้ข้าตัดแบบนี้แถมยังมาทวงเงินข้าอีกข้าไม่ได้ให้ขอตัดสักหน่อยถ้าไม่มีเปียข้าจะมีหน้าออกไปไหนมาไหนได้ไงท่านถงนี่โดนตัดเปียเป็นกันเหรอใช่อุ๊ยตายข้านึกว่าข้าเป็นคนแรกซะอีกแต่ลุงเฉินนำข้าไปก้าวหนึ่งนะเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้น่าจะไปตัดด้วยกันตั้งแต่แรกถ้าข้าไม่มีเปียแล้วข้าจะอยู่ยังไงล่ะใครของท่านเนี่ยท่านถงจะโดนบังคับให้ตัดเปียเหมือนกันเหรอบังคับเหรอทำไมข้าต้องโดนบังคับด้วยข้าอยากตัดเองแล้วทำไมมองข้าแบบนั้นน่ะนี่ฟังนะนี่มันยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วก็ตอนนี้เราเป็นสาธารณรัฐแล้วไงก็ต้องเริ่มต้นใหม่สิโอ้ข้ามาจากวูหลงกองชายผู้ไร้กังวลอ
หัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่ให้ฟังข้าก่อนสิหัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่รัฐบาลติดประกาศให้ทุกคนตัดเปียทิ้งทุกคนควรได้เลือกเองการโดนบังคับมันก็เป็นอีกเรื่องนึงอ่ะใช่ท่านพูดถูกงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวข้าจะไปสั่งสอนท่านว่าให้มารู้เรื่องไอ้ตะแกว่าชักกำเริบเสิร์ฟสารใหญ่แล้วทำเป็นยกพวกมากร่างทำตัวเหมือนพรรคปฏิวัติกล้ามากคุณสั่งสอนท่านหวาเหรอข้ายังพูดไม่จบเลยฮะท่านหวาท่านหวาท่านหวาเจ้านี่มันเลวจริงๆเจ้ามันสารเลวเราได้รับคำสั่งจากเบื้องบนพวกเขาอยากกำจัดพวกโจรฝั่งตะวันออกของจือหลีให้สิ้นในเขตรับผิดชอบของเรากลุ่มโจรที่ใหญ่ที่สุดก็มีแต่พวกสันเขาเซียจือได้ข่าวว่าลู่จงซารับมือได้ยากมากส่วนคนอื่นข้าก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่เจ้าเคยเจอเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วฝากเจ้าจัดการด้วยแล้วกันลู่จงซานเป็นศัตรูกับราชวงศ์ชิงมาตั้งแต่สมัยก่อนเขายืนหยัดต่อต้านคนรวยและมีอำนาจไม่เคยรังแกสามัญชนเลยเขาถึงได้โด่งดังในสันเขาเซียจือภูมิประเทศที่อันตรายทำให้การป้องกันง่ายกว่าการโจมตีถ้าเรารับพวกเขาเข้ามาก็น่าจะเลี่ยงการนองเลือดได้แบบนั้นไม่ดีเหรอครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะอนุญาตไหมน้องเหยียนเจ้าใจกว้างยิ่งนักแล้วก็ช่างเห็นอกเห็นใจผู้อื่นย่อเกินไปแล้วครับเลี่ยงการเผชิญหน้าได้ก็ย่อมดีที่สุดข้าฝากเรื่องนี้ไว้กับเจ้าด้วยละกันนะข้าจะพยายามเต็มที่ครับมานี่นะมานี่มานี่เลยท่านว่าแขวนว่าแขวนว่ามานี่เลยข้าตัดได้อีกแล้วอ่ะไปไหนเนี่ยฮะแขวนว่าเอาละดูที่ได้วันนี้สิขอรับตัดได้เยอะเลยอ่ะโอ้โหดูนั่นสิเห็นไหมน่ะโอ้ยแขวนเต็มเลยดูสิท่านดูนั่นสิข้าพูดถูกจริงด้วยทำอะไรกันหัวหน้าใหญ่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่านเราก็แค่ทำตามคำสั่งอ่ะใครสั่งนายพลหยวนน่ะท่านว่าเฮ้ยหัวหน้าใหญ่ต่อจากนี้ต้องเปลี่ยนชื่อเรียกแล้วนะชื่อเรียกอะไรตอนนี้ท่านว่าได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะแล้วสมาชิกคณะเลยใครแต่งตั้งไม่ทราบหน่วยลาดตระเวนหน่วยลาดตระเวนเหรอเฮ้ยนี่หัวเราะอะไรของเจ้าเนี่ยเฮ้ยไร้สาระนะท่านว่าเจ้าน่ะเหรอจะดูแลความปลอดภัยประชาชนที่เมืองหลวงวุ่นวายอยู่ในตอนนี้น่ะนะก็เพราะเจ้าทั้งนั้นทงนี่เจ้าหุบปากไปเลยผู้จัดการทงถ้าเจ้าบังอาจหัวเราะยอกข้าอีกทีข้าจะตั้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งแล้วจับเจ้าเข้าคุกซะเชื่อไหมล่ะเฮ้ยท่านว่าเราต้องตัดสินใจเองว่าจะตัดเปียหรือไม่ท่านทำเช่นนี้มันไม่เหมาะสมนะหัวหน้าใหญ่ในระแวกนี้นะข้ามองเจ้าเป็นคนมีชื่อเสียงอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้เลยอย่าทำลายมิตรภาพของเราเพราะเรื่องอะไรแบบนี้เลยนะถ้าข้าต้องเข้าไปยุ่งแหละก็แน่นอนเราก็จะทำตามธรรมเนียมท้องถนนในปักกิ่งมีดคมๆกระโซกให้เลือดทะลักฮะมาดูกันว่าใครจะเล่นมีดเก่งกว่าไปสิเอาอย่างนั้นก็ได้เชิญเดี๋ยวที่ข้าพูดว่ามีดนะนะไม่ได้หมายถึงแข่งฝีมีดหมายความว่ายังไงท่านว่าเห็นไหมแทง3ครั้ง6รูแทงมีดเข้าตรงนี้ให้ออกทางนั้นจะบอกให้นะนักต้มตุ๋นอย่างเราจะเอาตัวรอดได้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นหัวหน้าใหญ่เจ้าจะว่ายังไงเห็นไหมท่านว่าเป็นลูกผู้ชายตัวจริงเลยใช่ตัวจริงใช่บอกเลยเฮ้ยเอามีดแทงตัวเองเนี่ยนะแสนจะโง่เฮ้ยท่านว่าเจ้ากำลังเอาชีวิตตัวเองมาเดิมพันเพราะแค่เงินนะ
หัวหน้าใหญ่ท่านไม่รู้อะไรหรอกชีวิตนักต้มตุ๋นไม่มีค่าเงินสำคัญกว่าชีวิตของเราเยอะถ้ากลัวก็ใส่หัวไปซะใช่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 ก็ว่าทำไมเมื่อวานเล่นไพ่นกกระจอกแล้วชนะอยู่เรื่อยเลยนี่ท่านว่าน่าเสียดายนะตำรวจมาเราก็คงพนันกันต่อไม่ได้แล้วเอ้ข้าไม่ได้จะห้ามพวกเจ้านะพวกเจ้าจะแทงตัวเองยังไงก็แล้วแต่เลยต่อให้ข้าอยากห้ามก็ห้ามไม่ได้หรอกใช่ใช่ขอรับเอ๊ะไม่มีกฎหมายบังคับเรื่องนี้ใช่ไหมไม่มีขอรับโอ้อย่าทำผิดล่ะเดี๋ยวพวกนั้นจะหาว่าเราบกพร่องต่อหน้าที่ไม่ต้องห่วงขอรับเราจะขวางก็ต่อเมื่อทำร้ายคนอื่นถ้าทำร้ายตัวเองเราไม่ยุ่งเฮ้ยคอยยังชั่วเลียนซุนเจ้าเก่งกล้ามาตลอดไม่ใช่เหรอเขาเอ่ยปากท้าขนาดนี้แต่เจ้าไม่ยอมรับคำท้าสำนักของเจ้าจะอยู่รอดได้ยังไงในเมื่อท่านเจ๋อพูดเช่นนั้นข้าก็จะรับคำท้าหัวหน้าใหญ่ไอ้พวกต้มตุ๋นจงใจโค่นท่านนะนี่ถงฮะเจ้ามีสิทธิ์อะไรถึงมาพร่ำตรงเนี้ยท่านว่าขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วนะสบายมากไม่ต้องห่วงหรอกโถ่เอ้ยเหลียวอันซุนข้าว่าแล้วว่าเจ้าต้องป๊อดไหนๆก็พนันแล้วเนี่ยมาพนันกันหน่อยสิได้สิว่ามาเลยถ้าข้าแพ้ข้าจะคุกเข่าคำนับ3ครั้งแล้วก็หลบทางให้เจ้าทุกครั้งที่เห็นได้มันอ่อนด๋อยไปหน่อยไหมแล้วท่านคิดว่ายังไงล่ะป้ายของสำนักคุ้มกันกวางซุนต้องแขวนกลับหัวเฮ้ยมันน่าอายเกินไปนะก็ได้เอาอย่างนั้นก็ได้เร็วดีนี่เฮ้ยแล้วถ้าข้าแพ้ล่ะเจ้าบอกว่านายพลหยวนสั่งให้ตัดเปียคนตามท้องถนนใช่ไหมใช่ถ้าหากเจ้าแพ้เนี่ยข้าอยากให้เจ้าขอให้เขาถอนคำสั่งอันนี้เพื่อความยุติธรรมเราจะไปทำหน้าบ้านพักนายพลหยวนท่านเจี๋ยเป็นพยานให้เราหน่อยไร้สาระนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยอ่ะเอ๊ะท่านแต่งตั้งเขาเป็นสมาชิกคณะกรรมการนี่นาจะไม่เกี่ยวได้ยังไงท่านว่าข้าจะไปรอท่านอยู่หน้าบ้านนายพลหยวนนะไม่ต้องเฮ้ยหยุดเหลียนซุนถ้าเจ้ากล้ารบกวนนายพลหยวนเราจะจับเจ้าข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งท่านเจียท่านพูดเองไม่ใช่เหรอว่าท่านไม่สนใจใครทำร้ายตัวเองใช่ไหมท่านทงใช่ใครใครเขาก็ได้ยินกันหมดนั่นแหละหยุดนะไม่นะท่านเจียข้าเป็นคนเสนอถ้าข้าไม่ไปข้าจะไปเผชิญหน้าคนอื่นยังไงเรื่องนั้นหรอกนะจับตาดูเขาไว้ถ้าเขาก้าวไปจากนี้พวกเจ้าตายหมดแน่เฮ้ยเดี๋ยวอันซุนข้าจะปล่อยเจ้าไปฝากเอาไว้ก่อนเถอะตงฮาเจ้าโดนข้อหาเยอะเลยพรุ่งนี้มารายงานตัวด้วยถ้าเจ้าไม่มาจะถือว่าหนีคดีนะท่านว่าข้าจะไปรอเจ้าที่บ้านในพลหยวนถ้าเจ้าไม่มาจะถือว่าเจ้าแพ้เน่เน่เน่เฮ้ยไม่นะถ้าอยากไปเน่เน่เฮ้ยหัวหน้าใหญ่โอ้ปากไปเถอะนะผักสดจ้าผักสดจ้าขอร้านดูอีกจ้าหัวหน้าใหญ่พอจะมีเงินบ้างไหมเจ้าเงินไปทำอะไรไม่ได้ยินที่เจี๋ยเครื่องมู่พูดเหรอเขาให้ข้าไปรายงานตัวข้าต้องหนีไปกบดานท่านถงถ้าเจี๋ยเครื่องมู่อยากให้เจ้าเดือดร้อนเนี่ยยังไงก็หนีไม่รอดเราวีรบุรุษชอบพูดกันว่ายืดอกแล้วก็ก้าวต่อไปบางครั้งเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างลูกผู้ชายบ้างเฮ้ยที่เจ้าพูดมันก็ถูกแต่วีรบุรุษมักจะลงเอยไม่สวยนะท่านถงเจ้าพูดเองนี่เราต้องเริ่มต้นใหม่ในสาธารณรัฐเจ้าตัดเปียแล้วแต่นี่ของเจ้ายังอยู่เหมือนเดิมถ้าเจ้าไม่จ่ายนี่เจ้าเริ่มต้นใหม่ได้ยังไงเจ้าพูดถูกข้าจะฟังเจ้า
ขอบคุณจ้ะเจ้าหลงเขาไปสอดแนมมาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เจ้าเมืองจือหลี่ซานตงซานซีและเหอหนานต่างรณรงค์ให้กำจัดพวกโจรสถานการณ์เป็นเช่นนี้แล้วคงจะบอกว่าดีก็ไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นฮะบอกว่าดีไม่ได้แต่จะบอกว่าไม่ดีก็ไม่ได้เนี่ยนะที่ปรึกษาทหารทำไมถึงพูดจาสับสนอย่างนี้ล่ะเลิกขัดจังหวะแล้วฟังเขาก่อนว่าต่อสิรองหัวหน้าพูดถูกครับข้าจะพูดเช่นนั้นนั่นแหละถึงพวกนั้นจะพูดเรื่องขจัดอำนาจโจรแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงแค่ล้มปากเรียกขอไม่สงบง่ายกว่าบังคับขู่เข็นเยอะเลยแทบไม่มีกลุ่มไหนโดนกำจัดเลยแต่บางกลุ่มก็ทำการเปลี่ยนป้ายกลายเป็นกองทัพรัฐเรียกว่ากองทัพรัฐบาลแต่ก็ไม่ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นักขอรับสมาชิกก็ยังเป็นพวกเดิมๆยังทำกิจการได้เหมือนเดิมพร้อมกับก็ยังมีเงินเดือนอีกด้วยก็คือโจรในคราบตำรวจดีๆนี่แหละแต่จะดำเนินกิจการได้แถมมีเงินเดือนด้วยดีเหลือเกินไม่ใช่เหรอขอรับจะพูดเช่นนั้นก็ได้แต่ก็ไม่มีอะไรที่ได้มาเปล่าๆหรอกถ้าเรารับเงินจากรัฐบาลเราก็ต้องยอมยกดินแดนเราให้พวกโจรอย่างเราเนี่ยถ้าไม่มีดินแดนของตัวเองก็ไม่มีอะไรให้พึ่งพิงแล้วเราก็จะโดนคนอื่นเขาโจมตีในช่วงนี้มีกองทัพทหารมาป่วนเปี้ยนแถวสันเขาเซียเจอบ่อยๆผู้บัญชาการคือคนที่ชื่อว่าเหยียนถ้าทางพวกนั้นจะมาหาเราถ้าจะมาแย่งดินแดนเราไปเขาก็ต้องแลกด้วยชีวิตแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็คือพวกเจ้าหน้าที่ผู้ขายกิจการอาวุธหมดเลยพวกเรามีอาวุธไม่พอถ้าต้องปะทะกับพวกนั้นเนี่ยเราคงไม่มีโอกาสชนะแน่ประกาศขอรับท่านหัวหน้าผบ.กองร้อยเย็นมาขอพบขอรับ เขามาแล้วนี่ท่านเหยียนเป็นท่านนี่เองข้านึกว่าเจ้าหน้าที่โง่เง่าที่ไหนแม่นางลูกเจอกันอีกแล้วยินดีต้อนรับและขอโทษที่ไม่ได้ลงไปทักทายท่านออกมาทักทายกันถึงนี่ข้าไม่คู่ควรหรอกครับงั้นเชิญทางนี้ท่านหัวหน้าเชิญขอรับดีมากของเยอรมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวใจดีแล้วกันผบ.เหยียนถือเป็นการขอบคุณที่ท่านยอมให้เราผ่านทางเรื่องแค่นี้เองหวังว่าท่านจะรับไว้ท่านช่างมีมารยาทสันเขาเสียจือกับสำนักคุ้มกันกวางซุ่นเป็นมิตรกันท่านไม่ได้ติดหนี้อะไรเขาเลยเอ๊ะพ่อพูดอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ติดหนี้บุญคุณพ่อแต่ติดหนี้ข้านะถูกไหมท่านเหยียนใช่ข้าเป็นเพื่อนแม่นางลู่ปืนพวกนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญนำมาให้แม่นางลู่แล้วกันนะนี่พ่อได้ยินไหมครั้งนี้เขามาหาข้านะเลิกคิดเข้าข้างตัวเองได้แล้วยอมคายจริงๆอย่าไปถือสานางเลยนะแม่นางลูกเป็นสตรีที่กล้าหาญน่าฉลาดและจริงใจข้าประทับใจเหลือเกินได้ยินไหมเขาบอกว่าข้าฉลาดและจริงใจท่านควรจะมีเหตุผลที่มาถึงที่นี่ข้าไม่ใช่คนมารยาทดีข้าจะไม่อ้อมค้อมถ้ามีอะไรพูดก็พูดมาเลยครับท่านช่างตรงไปตรงมาข้าชื่นชมเหลือเกิน
านเมาเราก็ไม่เคยบังเอิญเจอตำรวจข้างล่างแล้วพวกนั้นมาหาเราทำไมพวกเจ้าสองคนไปลาดตระเวนออกไปอีกสัก40ลี้ดูซิว่ามีกองทัพไหมแล้วกลับมารายงานข้าก่อนอาทิตย์ตกดินนะไปกันเถอะขอรับเข้าใจแล้วท่านจะให้ข้ายอมจำนนเข้าร่วมกับรัฐบาลเราขอความร่วมมือท่านเคยต่อต้านราชวงศ์ชิงมาก่อนตอนนี้ราชวงศ์ชิงล่มแล้วเริ่มต้นระบบสาธารณรัฐท่านควรร่วมมือกับรัฐบาลนะขอรับท่านก็ย่อข้าเกินไปข้าไม่ได้ต่อต้านราชวงศ์ชิงข้าเป็นเพียงแค่โจรกระจอกเท่านั้นท่านกระถ่อมตัวเกินไปเท่าที่ข้ารู้มาท่านต่อต้านราชวงศ์ชิงมากับกบฏเนียนท่านเป็นหัวหน้ากองธงสีน้ำเงินไอ้ข่าวลือพวกนั้นส่วนใหญ่ก็ข่าวโคมลอยทั้งนั้นข้าน่ะมีญาติเป็นบุคคลสำคัญในกลุ่มกบฏเนียนข้าจำต้องเชื่อคำพูดของเขาข้าขอทราบชื่อจะได้ไหมเขาชื่อเสี่ยชีจุนเขาสบายดีไหมขอบคุณที่ถามขอรับเขายังคงแข็งแรงดีในเมื่อท่านมีความสัมพันธ์กับเราเช่นนี้ข้าก็ขอพูดตรงๆแล้วกันข้าไม่เคยร่วมมือกับรัฐบาลเชื่อใจคนที่ไม่รู้จักไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องสำคัญแบบนี้ท่านหัวหน้าท่านพูดถูกแต่ที่ข้ามาในวันนี้เพราะข้าตั้งใจจะมาแสดงความซื่อสัตย์กับท่านท่านพูดได้ดีมากในเมื่อท่านแสดงความจริงใจข้าเองก็คงใจร้ายใจดำไม่ได้แต่นี่เป็นเรื่องใหญ่เราสองคนต้องสร้างความเชื่อใจต่อกันก่อนแล้วค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวก็คงเคยชินไม่คิดเลยว่าท่านจะให้คำตอบได้ทันทีเช่นนี้งั้นก็ดีเจ้าอุตส่าห์มาถึงที่นี่อย่าทิ้งป้าผบ.กองร้อยเหยียนไปเดินเล่นไปชมวิวสันเขาเสียจือหน่อยได้ไปกันเถอะขอบคุณขอรับท่านหัวหน้าแม่นางลู่เชิญก่อนทำเลนี้ช่างเหมาะเจาะปลอดภัยดีจริงๆท่านเหียนข้ามีอะไรจะถามหน่อยถ้าเจ้ากับพ่อข้าเห็นไม่ตรงกันเจ้าจะโจมตีพวกเราไหมแม่นางลู่ในฐานะเพื่อนข้าคงต้องพูดแบบนี้ไม่มีรัฐบาลไหนที่จะยอมให้โจรมีชีวิตอยู่หรอกรัฐบาลก็เคยมองเจ้าเป็นกบฏเหมือนกันทำไมเพราะตอนนี้เจ้ามีอำนาจแล้วเลยคิดจะสู้กับเราเหรอพวกเราคือพรรคปฏิวัติแม่นางลูกเราจะเป็นโจรไปตลอดไม่ได้นะเจ้าไม่เคยคิดถึงอนาคตของตัวเองบ้างเลยเหรออนาคตเหรออนาคตอะไรไม่เห็นตะโกหกข้าเลยข้ารู้ว่าเจ้ารู้สึกยังไงกับหลิวอันซุนแล้วข้าก็รู้ว่าหลิวอันซุนก็รู้สึกไม่ต่างจากเจ้าเจ้ารู้ได้ยังไงอ่ะตอนเขาทำแผลให้เจ้าระหว่างเดินทางครั้งนั้นข้าดูออกก็แน่สิตอนนั้นข้าบาดเจ็บเพราะเขาก็ต้องทำดีกับข้าอยู่แล้วดูมันจะเป็นเช่นนั้นนะแต่บุญคุณกับใจรักต่างกันเวลาเรารู้สึกกับใครสักคนมันจะแสดงออกผ่านการกระทำวิธีที่เขาห่วงใยเจ้ามีความรักอยู่ด้วยข้าดูก็รู้แล้วแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ตัว
คนนอกมักเห็นชัดกว่าเสมอแต่ว่านะแต่ว่าอะไรถึงเจ้าสองคนจะชอบพอกันเขาก็เป็นผู้คุ้มกันส่วนเจ้าเป็นโจรถ้าเจ้าอยากอยู่กับเขามันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะตัวตนของเจ้าใครบอกว่าข้าอยากอยู่กับเขาล่ะเขาก็เป็นแค่คนคุ้มกันแล้วไงเจ้าในปากไม่ตรงกับใจเลยนะนี่มันโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่หัวหน้านี่คือโอกาสนะขอรับโอกาสเหรอสันเขาเสียตือจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องอาวุธอีกแต่เรารับอาวุธพวกนี้ก็เท่ากับเราติดหนี้ไม่ดีนะเราก็จะจ่ายเงินซะจะได้ไม่ต้องติดหนี้ใครจ่ายเงินเหรอ